นี่ยเขาขับมานะขับมาเนี่ยนะตะโกนเรียกเพื่อนน่าจะผู้หญิงตกน่าจะผู้หญิงชื่อผู้น่าจะผู้หญิงเพื่อนตามหานี่เป็นคลิปภาพที่ชาวบ้านใกล้จุดท่าเรือพิบูลสงคราม1จังหวัดนนทบุรีบันทึกไว้ได้เมื่อช่วง4ทุ่มเสร็จที่ผ่านมาขณะเรือลำดังกล่าวมาขับวนอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้พร้อมกับตะโกนร้องเรียกหาคนชื่อโมซ้ำๆกันอยู่หลายรอบจันยาจันทองเล่าว่าระหว่างที่บันทึกภาพนี้ได้รู้แต่เพียงว่ามีคนตกน้ำและกลุ่มเพื่อนขับเรือออกมาตามหาขณะนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังกระทั่งมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยค้นหาเป็นจำนวนมากแล้วเขาก็วนหาอยู่อย่างนั้นแหละสักพักนึงประมาณกี่รอบอะคะก็หลายรอบอยู่นะก็หลายรอบจนพี่ไปขายของสักพักหนึ่งพี่กลับมาก็ยังวนหาอยู่อย่างนี้แหละแต่ก็ตะโกนเรียกเพื่อนโมโมแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเป็นแตงโมตอนนั้นอ่ะแต่ทั่วระยะทางที่มันระยะมันไกลก็จะได้ยินเป็นผู้อะไรเงี้ยผู้หรือโมอะไรเงี้ยก็เข้าใจผิดแต่มารู้เป็นแตงโมนี่ก็ตกใจสำหรับปฏิบัติการค้นหาร่างของแตงโมเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วง4ทุ่ม40นาทีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ตลอดทั้งวันใช้เวลาไปแล้วกว่า18ชั่วโมงโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้วิธีการเดินแถวหน้ากระดานจากกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามายังฝั่งแบ่งเป็น2ชุดชุดแรกไปทางสะพานสังฮีอีกชุดลงไปทางนนทบุรีและในช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้ปรับแผนการค้นหาด้วยวิธีการปูพรมตามผิวน้ำตั้งแต่จุดเกิดเหตุสะพานพระราม7ไปยังสะพานพระราม5มีกรอบระยะทาง10กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุแบ่งเป็น3ชุดคือกลางนำน้ำและขยับเข้าใกล้ตะลิ่งและริมตะลิ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจุดเกิดเหตุคือจุดใดกันแน่อุปสรรคสำคัญคือพิกัดจุดตกจากเรือที่ไม่แน่ชัดเพื่อนของแตงโมยังให้ข้อมูลไม่แน่นอนทำให้การดำน้ำลงไปเป็นไปอย่างยากลำบากส่วนกระแสน้ำยังไม่เป็นอุปสรรคทางกรมเจ้าท่าได้นำเรือ2ลำมาปิดการจราจรทางน้ำให้เรือไปวิ่งสวนกันอีกฝั่งทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้ง่ายขึ้นโดยแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับน้ำลึก 17-20 เมตรเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบคนตกน้ำบอกว่าช่วง2ชั่วโมงแรกคนจะเหมือนก้อนหินจมอยู่กับที่แต่ถ้าหลัง8ชั่วโมงไปแล้วร่างจะอิ่มน้ำกระแสน้ำสามารถพัดพาร่างคนที่จมไปได้ไกลถึง10กิโลเมตรมีความเป็นไปได้ที่ร่างอาจจะอิ่มน้ำพอสมควรนะครับแล้วก็มีการยกระดับตัวขึ้นแล้วก็ไหลตามน้ำอันนี้ก็เป็นการปรับแผนเพื่อยังค้นหาใต้น้ำอยู่แต่เป็นการไหลตามน้ำไปเปรียบเช่นเหมือนทำภาพเชิงซ้อนเหมือนว่าเรากำลังไหลตามร่างไปเหมือนกันนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือลำเกิดเหตุที่แตงโมพลัดตกน้ำจมหายกลางเจ้าพระยาซึ่งหลังเกิดเหตุได้นำมาจอดไว้ที่โรงเก็บเรือนนทบุรีโบ๊ทคลับใกล้กับท่าเรือข้ามฟากบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ภายในเรือพบแก้วใส่ไวน์ถูกใช้แล้ววางอยู่บนเรือ1ใบรวมถึงมีรอยคราบวายเปรอะเปื้อนที่ท้ายเรือฝั่งซ้ายและขวดน้ำเปล่าที่ยังไม่ได้เปิดใช้อีกจำนวนหนึ่งโดยเรือลำนี้เป็นเรือสปีดโบ๊ทโคบอลรุ่น 25SC โดยปกติจะมีห้องน้ำอยู่ด้านซ้ายหน้าเบาะผู้โดยสารนายสุรัตน์สกุลสารผู้ดูแลโรงจอดเรือเปิดเผยว่าเมื่อช่วง4โมงเย็นวานนี้แตงโมเดินทางมาลงเรือพร้อมกับกลุ่มเพื่อนรวม6คนเป็นชาย3คนหญิง3คนและเจ้าของเรือจากนั้นได้ขับเรือออกจากโรงเก็บเรือแห่งนี้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารริมน้ำแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกระทั่งเวลา2ทุ่มก็ล่องเรือกลับแต่ระหว่างทางกลับมีรายงานว่าแตงโมเกิดปวดเบาจึงเดินไปที่ท้ายเรือเนื่องจากห้องน้ำบนเรือเกิดเสียซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนโดยสารเรือประเภทนี้ในกรณีที่ปวดเบาแต่ระหว่างที่ดาราสาวเดินไปที่ท้ายเรือนั้นไม่ได้บอกคนขับเรือให้เบาเครื่องคนขับเรือจึงขับไปตามปกติคาดว่าดาราสาวอาจพัดลื่นตกจากเรือลงไปในช่วงที่กำลังจะเดินไปที่ท้ายเรือซึ่งคาดว่าเป็นช่วงก่อนถึงสะพานพระราม7ทั้งนี้หลังได้รับแจ้งว่าแตงโมพลัดตกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มก็นำเรือเล็กออกไปช่วยค้นหาแต่ไม่พบ
จึงไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งได้เข้ามาเริ่มค้นหาที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1ตั้งแต่ช่วง 4:40 น.เป็นต้นมาแล้วพอเมื่อคืนก็น้องเขาก็ไปช่วยกันหาไปช่วยดูไม่ถึงเรือที่เขาขับเองหรือว่าขับเองครับขับเองเราไม่ได้มีคนขับให้มีครับปกติมีผมไม่ขับก็ดูแลลำนี้อยู่แต่ก็คือเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมหยุดแล้วเขาก็ขับเองขับเองว่าพาเพื่อนมาอะไรก็พาลูกตาขับเองระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติการค้นหาร่างของแตงโมอย่างต่อเนื่องส่วนปมการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ยังต้องรอฟังคำให้การจากกลุ่มเพื่อนของแตงโมทั้ง5คนที่ล่องเรือไปด้วยกันเพราะไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงดีที่สุดเท่ากับเพื่อนกลุ่มนี้สิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน